นี่น่าจะเป็นทีมสุดท้ายของพ่อของขบวนแล้วก็เตรียมตัวต่อไปก็จะเป็นของ UN ขนาดฟาร์มก็ตอนนี้ไปอยู่เคาะอยู่ที่บ้านเอาไปเอาแยกไปก่อนครับเพื่อเขาสมบูรณ์พันดอนครับกูดอนเลือดร้อยนะพี่น้องครับเลือดร้อยมีใบเพ็กกี่เดือนนะพี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นปีครับตัวนี้มาจากไหนครับพี่นี่อุบลก็ศูนย์อุบลเหมือนกันครับตัวแรกเมื่อกี้นี่อุดรอ๋อตอนนั้นอุดรใช่ตัวนี้อุบลยูดีกับยูบีตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับน่าจะ62เหมือนกันตัวนี้ก็เลือดร้อยเหมือนกันเลือดร้อยครับของรามยากลางมีใบทุกตัวนะครับเลือดร้อยโบสเทาเนี่ยฮะถ้าดูลูกกาลูกลูกโชคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ดีงามฟาร์มตำบลหาดสูงอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพูดคุยกับพี่ขมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาพ่อพันธุ์เลือดร้อยเอาไปคุมฝูงนะครับวันนี้ที่ดีงามฟาร์มมีเปิดแบ่งพ่อพันธุ์4ตัวนะครับเราไปรับชมพ่อพันธุ์4ตัวที่เปิดแบ่งกันเลยครับอยู่ในนี้มั้งเนี่ยตัวนี้พี่จำหน่ายไหมเป็นตัวดื้อเนี่ยดื้อเก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่วัวนาทีนี้เขามีโปรเจกต์จะขายวัวแม่ออกอ๋อจะเก็บวัวนางไว้นี่ตัวดื้อเนี่ยไหนลูกลูกเต้นี่มาดูพ่อพันธุ์4ตัวนะครับทุกคนมีตัวตัวนี้เป็นของไหนพี่ศูนย์อุดรครับอุดรเลือดร้อยนะพี่เนาะครับเลือดร้อยมีใบเพ็กกี่เดือนนะพี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นปีครับปีนึงแล้วตัวปีเกิดอยู่ที่ปี64อ๋อปีเกิดกว่าเป็นใบไหนใบของกรมหรือใบของอ๋อใบของกรมใบของกรมศูนย์อุดรศูนย์อุดรพี่เปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่หลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นหลักหมื่นต้องคุยหน้างานหมื่นหมื่นไหนหมื่นกลางหรือหมื่นปลายกลางอ๋อก็มาตกลงกันแล้วนะใช่นี่เป็นเลือดร้อยกลมมีใบครับนะครับอายุก็ประมาณเข้า2ปีเข้า2ปีต้องไปดูใบว่าเค้ามีใบน้ําเกิดอ่ะจําไม่ได้ใช่เค้าก็ที่แน่คือเปิดปี64นะครับทุกคนปี64ปีเกิด64แดงเป็นตัวผู้สีแดงอีกตัวไปไหนตัวเล็กใครอยากจะหาเลือดร้อยไปคุมฝูงนะพี่เนาะราคาไม่แรงราคาไม่แรงครับนี่ความสูงนี่น่า130บวกเนาะพี่เนาะไม่มีไม้มาวัดให้เขาดูเลยเนาะ นี่นะครับนี่ความสูงก็ประมาณเอวผมนะครับน่าจะ135นะครับ1ตัวนะเพศผู้1ตัวเลือดร้อยมีใบตอนนี้กำลังหาอยู่นี่อ่ะเราไปชมอีกตัวหนึ่งร้อนไอ้ตัวนู้นเหรอพี่ครับเนี่ยปลายกำลังไปแล้วครับยังโดนแดดก่อนนี่ก็สีแดงเหมือนกันสีแดงตัวนะสองตัวนี้น่าจะสูงกว่าตัวนั้นนะครับตัวแรกตัวที่สองช่วงอายุนู่นตัวนู้นก็รุ่นเดียวกันนู่นครับนู่นกี่ตัวตัวนี้ก็ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนน้องพี่เนาะตัวนี้ก็เป็นเลือดร้อยเลือดร้อยตัวนี้มาจากไหนครับพี่นี่อุบลก็ศูนย์อุบลเหมือนกันครับ
ตัวแรกเมื่อกี้นี่อุดรอ๋อตอนนั้นอุดรใช่ตอนนี้อยู่บน UD กับ UB อ๋อคล้ายๆกันตอนนี้ UB นะครับ UB เลือดร้อยตัวนี้เกิดปี62ครับเกิดปี62แล้วนะครับมีใบเลือดร้อยนะครับมีตัวที่2ราคาก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่ค่ะหลักหมื่นเนาะหมื่นปลายนะครับหมื่นปลายหมื่นปลายใครที่เอาไปคุมฝูงตัวนี้เกิดปี62นะครับทุกคนต้องไปกล่ำไว้ไปเลี้ยงให้อ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็น UB ตัวที่2นะครับเป็นลูกศูนย์เหมือนกันครับผมไหนหน้าอีกตัวหนึ่งไปไหนล่ะตัวเด็กใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ไหมโอ้จะแสดงว่ามีเลือดร้อยหลายตัวเลยตัวนู้นหรือตัวนี้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 อะพี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับน่าจะ62เหมือนกันตัวนี้ก็เลือดร้อยเหมือนกันเลือดร้อยครับยูดีอุดรมากอยากพาไปดูตัวนี้นะครับไม่ค่อยออกต้นน่ะดิตัวนี้64ตัวนี้64ครับเท่ากับตัวแรกเลยใช่ครับมันจะมาชุดเดียวกันตัวนี้ตัวที่3ครับตัวที่3นะทุกคนนี่แข้งขาความสูงก็ไล่เลี่ยกันนะ130บวกกับเป็นลูกศูนย์เหมือนกันตัวที่4ตัวไหนครับตัวนี้ใกล้ปลดแล้วใกล้ปลดแล้วมาจองไว้ได้ตัวที่4คือจ่ายลูกเนี่ยลูกเค้าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยแข้งขาใหญ่จ่ายลูกจะเป็นสัตว์เลยทีนี้มันครบเวลาแล้วไงครับตัวไหนพี่ตัวนั้นตัวใหญ่เหรอครับตัวใหญ่ตัวที่4ตัวนี้กี่ปีแล้วพี่ตัวนี้น่าจะ5ปีตัวนี้แบรนด์ไหนพี่เนี่ยตัวนี้ของลำพญากลางอ๋อของลำพญากลางมีใบเหมือนกันมีใบทุกตัวนะครับเลือดร้อยโบ๊ทเทาเนี่ยฮะถ้าดูลูกกาลูกนี่ลูกโชคเพราะว่าเราใช้แล้วนี่นะครับทุกคนนี่คือตัวที่4ที่จะปล่อยเนาะ5ปีเนี่ย LP ในหลักแบบว่าอยู่ในหลักหมื่นอยู่นะตอนนี้แหละครับใช่แต่จะหมื่นปลายหน่อยแต่ก็ยังได้หลักหมื่นนะคะตัวนี้เขาใช้งานได้แล้วเนาะพี่เนาะเพราะพี่ใช้งานไปแล้วก็คือเหมือนแบ่งกันใช้แต่ถ้าคนเอาไปเนี่ยคือใช้ได้เลยครับครับก็ตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือตัวที่4แล้วเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงเลือดร้อยมีใบหมดทุกตัวทั้ง4ตัวเลยเอ๊ะตัวนี้มันอยากจะไปอยู่กับผมมั้ยเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ตีเบอร์ให้มึงเนี่ยยังครับครับอายุตีเบอร์ได้แล้วส่วนใครจะสนใจแบบแม่พันธุ์ก็มีขายแม่พันธุ์คือแบบว่าเป็นแม่เลยอย่างเงี้ยครับผมก็มาตกลงหน้าฟาร์มนะพี่เนาะบดตอนนี้น่าจะเป็นแม่ลูกแล้วจะได้ลูกไปด้วยเพราะคลอดลูกแล้วครับครับก็นี่คือดีงามฟาร์มนะครับทุกคนสามารถติดต่อที่ผมสามารถมาเยี่ยมฟาร์มได้ที่ไหนบ้างครับแนะนำทางเฟซก็เฟซเข้าของแฟนก็ดีงามฟาร์มเลยครับผมแล้วก็ของผมเองก็ชื่อสมศักดิ์ขมจันเลียงครับเป็นส่วนตัวครับแล้วก็เบอร์โทรก็เบอร์โทรติดต่อก็081ครับผม1815423เบอร์เธอผมสามารถติดต่อที่ดีงามฟาร์มพี่ผมได้เลยใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่กบมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ